โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเรียกตัวอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เวอร์ชันเก่าๆขึ้นมานะครับโดยนะครับ Windows 10หรือ Windows 11ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ได้นะครับแต่จะมาแทนที่ด้วย Microsoft Edge ตัวนี้นะครับทุกท่านอาจจะจำไม่ได้หน้าตาอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เป็นแบบไหนครับผมจะเสิร์ชให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันเป็นรูปไอคอนแบบไหนนะครับโอเคหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับสำหรับบางคนหรือบางท่านนะครับหรือบางองค์กรที่ต้องการใช้ตัวนี้นะครับเพื่อมารันเว็บเบราว์เซอร์นะครับอาจจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตนะครับเวอร์ชันใหม่ๆครับก็มีวิธีการนำเสนอนะครับให้เรียกใช้ตัว Internet Explorer เวอร์ชัน11ขึ้นมาได้ครับโดยนะครับ Windows 10หรือ Windows 11นะครับมันจะมีตัวติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชัน11ไว้อยู่แล้วนะครับโดยเราไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้นะครับเพราะมันจะรันไปเป็นเวลาเราเรียกขึ้นมานะครับมันจะวิ่งไปที่ Microsoft Edge นะครับวิธีการง่ายๆครับให้ท่านมาที่ตัวนี้นะครับทำไปนี้ก่อนครับโอเคมาต่อครับทุกท่านนะครับมาที่ตัวพาร์ติชันของเราครับได้ C นะครับได้ C นะครับแล้วมาส่วนของตัวโปรแกรมไฟล์นะครับที่เป็น x86 นะครับมันในส่วนของ Internet Explorer นะครับตัวนี้นะครับให้ท่าน copy path นี้ไว้ก่อนนะครับ copy ไว้ตรงนี้ครับคุณเขาว่าลดแขกครับโอเคโอเคใช้เครื่องหมายมากครับไปนี้ครับแล้วก็มาที่เดิมครับมาส่วนหกตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะทำการ rename ครับcopy นะ copy ขึ้นมาครับแล้วก็มาวางตรงนี้ครับโอเคท่านคิดว่า sc ครับนี่นะแล้วก็เอ็มเอ็นครับ EMCEIFE ครับโอเคแล้วจากนั้นท่าน copy ครับ copy แล้วจากนั้นท่านสร้างสกัดมาครับอยู่สกัดวางนี้ครับกดเล็กครับเพราะว่า IE กดปิ้นมันได้ไหมครับเหมือนกับว่าก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไป Microsoft Edge ได้ครับก็กลายเป็นคนละตัวกันนะครับนี่กับนี่ครับนี่นะครับโอเคก็นำเสนอวิธีการเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ต้องการใช้เว็บเบราว์เซอร์เก่าครับที่เป็นตัว Internet Explorer ครับก็ขอบคุณครับผม